็ไปเจอหลักฐานการเคลื่อนไหวการเดินบัญชีของน้องนะคะคือน้องเสียชีวิตไปแล้วแต่บัญชีมีการเคลื่อนไหวอาจจะมีเหตุจูงใจหรืออาจจะมีเหตุประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่ที่ทำให้คุณน้องตังโมได้เกิดอุบัติเหตุตกเรือแล้วก็เสียชีวิตตัวยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้นะครับคิดว่าเป็นสาเหตุหนึ่งไหมครับคิดว่าเป็นที่นั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของกรมธรรม์ถึงล้านบาทด้วยเชิญชวนให้หลายน้องเสียชีวิตไปแล้วแต่บัญชีมีการเคลื่อนไหวบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เลยมาแจ้งตำรวจที่กองปราบไว้ค่ะให้มาช่วยเท่าที่ทราบข้อมูลว่ามีการตกเรือไปจากสื่อมวลชนแล้วก็จากสำนวนจากทางพนักงานสอบสวนในคดีเดิมนะฮะว่าคุณน้องตกเรือในเวลา21:21นะฮะแล้วมีการใช้บัตรเดบิตอิเล็กทรอนิกส์ไปกดเงินหรือไปรูดคือมีการใช้นะฮะมีการลักบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ระเบิดหรือทำให้เสียหายไปในคืนวันที่24หลังจากที่น้องตกเรือไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในวันที่25 กุมภาพันธ์นะหลังจากที่ตามหาศพน้องแตงโมไม่เจอเนี่ยก็ยังมีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ใบนี้ต่อในเวลา20 นาฬิกาของวันที่25นะครับและยังมีอีกวันหนึ่งนะฮะคือวันที่26ในวันที่เจอศพน้องมีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาประมาณ2:00อาจจะมีเหตุจูงใจหรืออาจจะมีเหตุประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่ที่ทำให้คุณน้องตังโมได้เกิดอุบัติเหตุตกเรือแล้วก็เสียชีวิตตัวยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้นะฮะคิดว่าเป็นสาเหตุหนึ่งไหมครับคิดว่าเป็นที่นั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของกรมธรรม์ถึงล้านบาทด้วยเชิญชวนให้หลายน้องตรงนี้เป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่เราพบในอนาคตก็มันจะเป็นส่วนประกอบในการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็สรุปกันเพื่อที่จะหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตอนนี้เรากำลังจะสืบหาผู้กระทำผิดตอนนี้นะครับใช่ครับเรากำลังจะดูว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการช่อโฉนหรือมีการลักขโมยไปเนี่ยโดยมีการกระทำผิด3 วาระ 3 กรรมนะฮะก็คือเป็นในวันที่24แล้วก็วันที่25แล้วก็วันที่26 กุมภาพันธ์ 2566หลังจากมีการเจอศพของคุณน้อง26แล้วก็ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเลยนะครับจนระยะเวลาผ่านไปครึ่งเดือนนะฮะคุณแม่ก็ไปปิดบัญชีผมขออนุญาตให้คุณแม่ชี้แจงเรื่องการคืนบัตรนะว่าคุณแม่ได้รับคืนไหมคุณแม่ไม่ได้บัตรในกระเป๋าสตางค์ของโมเนี่ยนะคะที่ได้คืนเนี่ยมีสตางค์อยู่20 บาทอย่างเดียวเลยนอกบัตรประชาชนบัตร ATM บัตรเดบิตอะไรนี้ไม่ได้คืนเลยไม่ทราบว่าหายไปได้ยังไงหายไปไหนใครอะไรไม่ทราบเลยค่ะไม่ได้คืนแล้วที่แบงก์ก็ไม่ได้คืนตรงนั้นตอนนี้ยังไม่ได้คืนอย่างแล้วเขาก็ไม่ได้คืนแบงก์นะแต่ว่าเราปิดบัญชีแล้วเขาก็เอาไปทำอะไรไม่ได้ค่ะเรื่องของกรมธรรม์ที่มอบให้กับพิสเตอร์ครับผมอันนี้แม่ได้คุยกับทางคุณติดต่อว่าจะมีการแบ่งหรืออะไรยังไงโอ้แม่มอบให้ท่านตำรวจนะคะที่ภาคหนึ่งเนี่ยไปแล้วค่ะแล้วก็ท่านก็ไปติดต่อกันเองเป็นดำเนินการกันเองนะเราคุณแม่เห็นว่าไม่ได้เป็นผู้รับผมเป็นผลประโยชน์ตรงนั้นนะคุณแม่ก็ไม่ได้ติดใจคือไม่อยากเก็บไว้ไงคะไปให้คืนกับแต่ก็เป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะรับใช่ๆก็ตามผู้ที่เราถูกระบุไว้ในกฎหมายไม่ได้ยุ่งเลยไม่ได้ยุ่งเลย